สวัสดีนะคะนี่เอี่ยวนะคะเป็นแพลเซเลบล็อกคนใหม่ค่ะได้ยินนะคะไปแย่งอาชีพแล้วมาเยี่ยมตัวจริงหนูจะชวนพี่ทิพย์ทานน้ำชานิดนึงได้ไหมคะโอ้หิวพอดีเลยหรือว่าพิเศษสวยอย่างพี่ทิพย์เนี่ยเราต้องมีดอกไม้สวยเป็นของพี่แต่อย่าให้ดอกไม้สวยกับพี่นะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้อันนี้เราให้น้องเก็บได้มาจะหนักเกินไปสำหรับโต๊ะน้ำชาเราต้องเลือกดอกไม้กันก่อนนะคะอันนี้ดอกไม้ดอกไม้เพราะฉะนั้นอยู่ในตู้ไปเลยคุณเดี๋ยวแนะนำได้ไหมคะเพราะเราจะจัดดอกไม้บนโต๊ะน้ำชาเอาเป็นหลายๆอย่างไปมิกซ์กันเราต้องเลือกคอมบิเนชันสีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่จริงๆก็การจัดดอกไม้เนี่ยส่วนตัวอยู่ไม่ค่อยมีอะไรเป็นตัวกำหนดมากมายค่ะคือแค่เรารู้ว่าเราจะไปใช้กับอะไรเหมือนเราวาดรูปเลยนะคะใช่ค่ะเหมือนกันวาดรูปจริงๆดอกไม้ก็คือสีหนึ่งที่เราเอาไปมิกซ์แมทแอนด์แมทใส่ดอกใช่แล้วก็ใส่ดอกหลังนิดๆไหมคะเดี๋ยวว่าเป็นดาเลียดีกว่าเพราะว่าชุดที่วันนี้กับดาเลียน่าจะสวยงามสัก2ดอกจะได้มีเครื่องถ้าขาดก็เอาจากหัวพี่ได้นะถามมาว่าพี่มีวิชาเยอะอุ๊ยตายแล้วจะดีเหรอคะแหมเก่งใจแต่พี่น่ะเรียนจากฝรั่งเศสที่คริสเตียนเทอร์ชูนะคะอันนั้นแบบว่าสุดยอดเลยค่ะซึ่งหนูเองเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากพี่นิดนึงไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วนี่ก็คืนวิชาครูไปหมดแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นดอกไม้หลักของแจกันคือจริงๆถ้าปัดกิ่งใช้มีดทายจะคมดอกไม้จะอยู่นานมันมี3แขนงเราก็อาจจะดึงเขาออกมาแล้วก็แชร์ใส่เข้าไปได้อีกดอกไม้ที่เมืองนอกเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยเขาจะเน้นอะไรที่เป็นธรรมชาติจับธรรมชาติมาอยู่ในโถแก้วได้คือดึงธรรมชาติมาอยู่ในบ้านไม่ใช่จัดวางแล้วก็ตอนนั้นเรียนยากมากนะคะเรียนกันเข้าช่อสมัยนั้นบูเก้ที่แบบต้องเข้าแบบกลมอย่างเงี้ยโอ้โหทรมานสุดๆแต่ว่าตอนนั้นประเทศไทยก็ยังไม่ได้จัดแบบนั้นกันคุณเดียวค่ะแล้วทำไงถึงดอกไม้อยู่ทนคะดอกไม้บ้านเราเหมือนแบบโรยราเร็วเหลือเกินมันเป็นบางชนิดค่ะเพราะว่าบ้านมันเป็นเขตร้อนแล้วที่เขาบอกเอายาแก้ปวดใส่อะไรจริงป่ะคะเหมือนดอกไม้ปวดหัวอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วคอมบิเนชันสีนี่สำคัญมากนะคะการที่เราจะหยิบใส่อะไรลงไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความมากน้อยที่เราพอใจเป็นคนเยอะค่ะเพราะเป็นคนเยอะยังไงก็ต้องเพิ่มอีกนิดค่ะดูสิวิธีการตัดเนี่ยเป็นสิ่งที่กลัวมากใช่อยู่ก็เลยไม่อยากให้พี่แบบว่าต้องมายุ่งเกี่ยวกับความคมสักเท่าไหร่จริงพี่ก็คมนะอันนี้ทราบมานานค่ะนี่จริงๆเอาดอกที่บ้านอะไรก็ได้นะคะได้ค่ะก็อย่างใช่จริงๆแล้วมันใช้ได้หมดแต่ว่าเราคอยแค่ว่าสังเกตว่าอะไรที่เราเอามาใช้แล้วมันรู้สึกอุ้ยมันเหี่ยวเร็วหรืออะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงมันไปแต่มันบางอย่างใบไม้ต้นไม้บางอย่างปักแล้วยังออกรากก็มีค่ะต้นอะไรบ้างคะคุณเอี่ยวก็จะเป็นไม้น้ำพวกเข็มสามสีอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกต้นลือสีอะไรก็ได้เนี่ยค่ะในการใส่ดอกที่มันลึกบ้างอะไรบ้างมันก็จะเกิดมิติพี่ว่าพี่ต้องการตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะเป็นคนเยอะค่ะน่ารักจังเลยบางทีอะไรเล็กๆก็มีความหมายนะคะอยู่ไหมฮะโอเคค่ะพี่ว่าสวยแล้วล่ะหนูก็ว่าสวยแล้วสวยนะขอเพิ่มกระเจียวด้วยค่ะกระเจียวสีสวยๆสัก3ดอกเรียกชัดๆนะชอบมากคอนเทนเนอร์แบบนี้ดอกเดียวอยู่ก็อย่างถ้าเรามีกุหลาบอย่างเงี้ยอันเดียวก็สวยเลยคือตัดก้านแล้วก็ใส่แค่นี้คืออยู่เลยหรือว่าถ้าเราต้องการเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยนึงเดี๋ยวว่าสักประมาณ3ดอกก็จะน่ารักกระเจียวเนี่ยคือการรับประกันเลยว่าจะกันเนี้ยอยู่ได้ประมาณ10วันบางครั้งเราซื้อกุหลาบมาจากตลาดหรืออะไรอะไรแล้วกลับบ้านปุ๊บเอ๊ะทำไมคอมันเหี่ยวก็ใช้วิธีนี้คือเขาเรียกว่าการตัดใต้น้ำเอาก้านจุ่มแล้วใช้กรรไกรตัดก้านดอกไม้
ใต้น้ำใต้นี้แล้วก็ห้ามเอาขึ้นมาแล้ววางไว้เฉยๆจับคอที่มันเหี่ยวมันจะตั้งค่อยๆค่อยๆตั้งขึ้นแล้วก็เป็นการรียูสเหมือนให้ชีวิตดอกไม้อีกหนึ่งครั้งค่ะสรุปแล้วดอกไม้สวยแล้วจิบชาเลยไหมคะสิคะดอกไม้พร้อมคนพร้อมจิบชาก็มีชุดมาเปลี่ยนได้ค่ะเป็นคนเยอะค่ะอย่ามาง่ายง่ายๆนะคะมาดื่มชาอย่าตกใจนะคะเดี๋ยวมีตะไคร่บังหน้าแล้วจะดื่มชาไม่ได้แต่เรามีวิธีการเปิดเครื่องกริบเนี่ยจะคนชอบนิยมมากชอบใส่หมวกชอบใส่เฮดแบนด์เวลาซัมเมอร์เวลาไปดูแข่งม้าอะไรต่างๆค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสเมื่อเช้าหมวกที่ใส่เป็นของฟิลิปเทรซี่ก็เป็นแบรนด์ดังของอังกฤษมากๆต้องสั่งทำต้องเป็นชิ้นพิเศษแล้วก็จะไม่เหมือนใครจะมีชิ้นเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้แนะนำชาอะไรดีคะมีลาเวนเดอร์โรสเชอร์รี่โรสมินตี้โรสนะคะอย่างเราต้องลาเวนเดอร์ไหมแล้วเค้กเป็นอะไรดีครับพี่จิ๊บโอ้ยทุกขนมเค้กสิคะเราดื่มน้ำชาข้างบนใช่ไหมชั้น3ด้านข้างบนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวชั้น2คนเยอะเดี๋ยวเขาตกใจเราดื่มกันเลยไหมคะแล้วก็ดื่มไปไปขออนุญาตเทให้นะคะดื่มชาแบบอังกฤษไว้แบบไทยเรานั่งโต๊ะแบบนี้เขาเรียกไฮทีไฮทีมันเกิดมาจากแบบยุคที่คนอังกฤษเนี่ยผู้ดีเนี่ยจะดื่มชากันโต๊ะเตี้ยส่วนพวกผู้ใช้แรงงานกรรมกรอะไรเงี้ยบ้านเขาเนี่ยไม่มีโต๊ะเตี้ยแบบผู้ดีเขาก็โต๊ะทานข้าวเขาก็คือโต๊ะทานชาเช่นกันเลยที่มาของคำว่าไฮทีก่อนดื่มชาก็ควรเปิดม่านนิดนึงไปเดี๋ยวที่ฉันจะดื่มไม่ได้เป็นคนเยอะอย่ามาง่ายโอ้คนอังกฤษเนี่ยไม่เติมครีมนะคนอังกฤษเติมนมค่ะเพราะนมเนี่ยมันความเข้มข้นมันไม่สูงเหมือนครีมจะทำให้รสชาติชายังอยู่แล้วก็อร่อยหอมเหมือนเดิมคุณเอียวคาเนี่ยคนอังกฤษเขาก็จะคนชานะคะเขาจะจุ่มช้อนลงไปที่6นาฬิกาแล้วก็คืนไปที่12นาฬิกาลงมาที่6นาฬิกา 2-3 ครั้งนะคะเขาจะไม่อย่างนี้เขาจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะที่เห็นบอกว่าเป็นกรรมกรหนูก็เลยคนแบบเป็นกรรมกรไปก่อนโทษทีค่ะเขาก็จะเอานิ้วโป้งจับด้านในแล้วก็สองนิ้วแล้วก็นิ้วที่เหลือก็ปล่อยธรรมชาติค่ะแล้วแต่ถนัดแต่ไม่แบบกระดกนิ้วงี้นะคะไม่มีค่ะกระดกนิ้วงั้นเดี๋ยวบอกเพศใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่โต๊ะสูงแบบนี้โต๊ะเตี้ยถ้าหรือว่าเป็นบุฟเฟ่ไปไหนก็จะต้องถืออันนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะกิฟต์เล็กๆน้อยๆเคยเรียนรู้จากท่านเจ้าป้ากอแก้วท่านบอกว่าพอลิปสติกติดงี้นะคะปุ๊บทำเนียนๆมองซ้ายเหมือนเราไปมาแต่เอามือปาดนิดๆหายไปเลยจะถ่ายตอนกินด้วยเหรอเนี้ยอร่อยมากเลยจะจบยังไงเนี้ยยังไงอย่ามาดูไม่จบว่ะอย่าลืมนะคะตั้งคน6นาฬิกา12นาฬิกา